กลับมาติดตามกันต่อนะคะมาดูค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณศักดิ์สยามชิดชอบค่ะได้ให้นางโกเลเน่อปุฮามิลาเคจมินทะอิโกอิโนกาโกเลเน่นะคะเอกอัครราชทูตจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยและคณะเข้าพบค่ะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนะคะแล้วก็มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและศรีลังกาคุณศักดิ์สยามเนี่ยก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการขนส่งต่อเนื่องในหลายรูปแบบก็ได้มีการคุยกันมีการคุยด้านโลจิสติกซึ่งโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกของไทยเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการภายใต้กรอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกค่ะหรือ EEC โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโครงการก่อสร้างสนามบินอุตภาวการขยายท่าเรือแหลมฉบังการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและก็ระบบรางนะคะโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยหรือแลนด์บริดจ์ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในภูมิภาคนอกจากนี้ก็เชิญชวนนะคะให้นักลงทุนศรีลังกาที่สนใจเนี่ยเข้ามาลงทุนในโครงการดังกล่าวค่ะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมก็มีความยินดีนะคะในความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในอนาคตเพื่อพัฒนาการขนส่งทั้ง2ประเทศและก็จะมีการหารือเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการรถโดยสารสาธารณะโครงการรถไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคแล้วก็ระบบคมนาคมต่างๆโดยท่านเอกอัครราชทูตศรีลังกาเนี่ยก็เสนอค่ะให้มีการประชุมร่วมกันระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและก็ระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทยกับศรีลังกาเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศูนย์การขนส่งในหลากหลายรูปแบบการพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะที่ทันสมัยนะคะรวมถึงความช่วยเหลือทางวิชาการด้านรถไฟฟ้าการใช้สาธารณูปโภคอย่างยั่งยืนแล้วก็ได้มีการมอบเอกสารแนะนำโครงการลงทุนโคลัมโบพอร์ตซิตี้โปรเจกต์ค่ะให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งทางฝ่ายไทยเนี่ยก็จะมีการศึกษารายละเอียดของโครงการดังกล่าวต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ผู้ชมไม่พลาดในการติดตามรับชมรายการสดรวมถึงคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ